ช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องร้อนที่มีการแชร์กันกระหน่ำล่าสุดนะครับก็คือว่าลักษณะเรื่องราวที่มีคนออกมาโพสต์เนี่ยก็คือว่ามีคุณลุงกับคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่ด้วยกันคุณลุงอายุ76ปีคุณยายอายุ95ปีแล้วคุณลุงเนี่ยมีศักดิ์เป็นหลานนะฮะคุณยายอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมีอาการหลงๆลืมๆคือแก่มากชรามากแล้วแล้วก็เป็นอัลไซเมอร์คุณลุงก็เลยไปจ้างคนมาดูแลคุณยายมาสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายด้วยความไว้ใจครับกลายเป็นว่าผู้ดูแลคนนี้เนี่ยไปหลอกคุณยายที่หลงๆลืมๆเนี่ยนะฮะให้โอนเงินเซ็นอะไรก็ไม่รู้โอนทั้งบ้านทรัพย์สินให้กับตัวเองหมดเลยนะครับไปดูกันหน่อยครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่นี่ครับบ้านพักหมายเลขที่77ตรอกวัดใหญ่ศรีสุพรรณตำบลหิรัญบรูจีอำเภอธนบุรีครับคุณยายท่านนี้ก็คือนางสาวบุญมีสสานนท์อายุ95ปีแล้วคุณลุงก็คือนายรังสรรค์ดวงดาราอายุ75ปีหรือว่าลุงเสิร์ชครับลุงเสิร์ชเนี่ยเล่าบอกบ้านหลังนี้เป็นพื้นที่ของราชพัสดุที่แต่เดิมชื่อของคุณยายมีศักดิ์เป็นน้าของตัวเองเป็นผู้เช่าต่อมาคุณยายก็มีอายุมากขึ้นชราขึ้นก็เลยได้ให้หลานสะใภ้ที่เป็นญาติห่างๆแล้วก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านก็คือศักดิ์เป็นหลานสะใภ้เนี่ยให้คนนี้มาช่วยดูแลคุณยายตั้งแต่ปี56ที่ผ่านมาเนื่องจากตนเองไม่ค่อยว่างต้องไปทำงานต่างจังหวัดนะครับโดยบอกว่ามีการนำเงินค่าดูแลเนี่ยมาให้แล้วก็ให้คุณยายมาดูแลคุณยายทุกๆเดือนจนกระทั่งต่อมาเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับบอกว่าคุณยายเนี่ยประสบอุบัติเหตุคือลื่นล้มพอกลับมาดูเนี่ยถึงได้รู้ว่ามีเรื่องของการหลอกลวงเกิดขึ้นพอกลับมาสืบเราเรื่องทั้งหมดพบว่าคนที่ให้ดูแลคุณยายเนี่ยหลอกให้คุณยายโอนเงินโอนบ้านโอนที่ทั้งทรัพย์สินคุณยายไปจนหมดสิ้นเลยนะครับเราไปฟังคุณลุงเล่าบางช่วงบางตอนกันหน่อยครับหลังจากนี้ครับคุณลุงเราวางแผนว่าเราจะทำยังไงต่อไปครับคือผมได้ไปแจ้งความแล้วฮะแต่ทางตำรวจเขาก็บอกว่าของหายเนี่ยแต่ทางตำรวจไม่รับแจ้งนี่แหละครับคุณลุงบอกว่าไปแจ้งความแล้วโอ้โหแต่ตำรวจไม่รับแจ้งเนื่องจากบอกว่าไม่มีหลักฐานอ้าวแล้วจะเอาหลักฐานอะไรคือเพราะว่าหลักฐานคือก็คุณยายเซ็นเองอ่ะก็นึกออกไหมตำรวจก็บอกนี่คือหลักฐานมันชัดอยู่ว่าคุณยายเซ็นเองแล้วมันจะดิ้นไปยังไงอ่ะสุดท้ายเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรว่าโดนโกงเนี่ยนะฮะคือคนที่มาโพสต์เนี่ยก็คือทางคุณหนึ่งเป็นพลเมืองดีที่รับทราบเรื่องราวนี้แล้วทนไม่ไหวบอกว่าล่าสุดเนี่ยติดต่อให้คุณลุงมาพูดคุยกับทางสำนักงานทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันไม่มีพยานหลักฐานแล้วอีกทั้งไปตรวจสอบว่าตรงแล้วจะอ้างว่าคุณยายเนี่ยไม่รับรู้เพราะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็ไม่มีผลตรวจสุขภาพอีกก่อนเวลาที่จะเซ็นเอกสารเนี่ยไม่มีเอกสารมายืนยันว่าคุณยายเป็นอัลไซเมอร์เลยแล้วมันจะสู้ยังไงบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันยากที่จะดำเนินคดีถึงจะมีการฟ้องร้องก็คงใช้เวลานานคุณลุงก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเนี่ยเงื่อนไขที่ทางฝั่งของผู้ดูแลเนี่ยมีการมาต่อรองด้วยบอกว่าถ้างั้นตนเองยินดีที่จะคืนทั้งบ้านที่ดินทรัพย์สินให้ทั้งหมดแลกกับเงินประมาณ 3-40,000 บาทอ้าวมีแต่นะคือจะคืนแต่ว่าต้องเอาเงินให้อีก 3-40,000 บาทอ่ะเหมือนเป็นเงื่อนไขซะอย่างนั้นตกลงแล้วลุงก็เลยไม่แน่ใจว่าโอ้โห 3-40,000 บาทนี่ถ้าให้ไปจะโดนหลอกกว่าเดิมหรือเปล่านะครับไปฟังพลเมืองดีกันครับแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกกำลังจะไม่มีที่อยู่ก็เลยแกก็เริ่มเล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะว่าพอดีคนที่แกจ้างมาดูแลเป็นหลานสะใภ้ห่างๆจ้างมาดูแลพาคุณยายไปโอนที่ดินที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ที่ดินราชพัสดุไปเป็นของเขาหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็กำลังจะไล่คุณลุงออกจากบ้านกับคุณยายอะค่ะก็จะให้ทั้งสองคนออกจากบ้านแต่ว่าเขาก็ยังอยู่นะคะครับแล้วอันนี้คือคุณลุงมาเล่าให้คุณหนูฟังนานหรือยังครับเมื่อประมาณสัก2หรือ3วันก่อนนี่เองค่ะนี่ไงคือพอให้บังหลอกให้โอนทั้งบ้านที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็จะไล่คุณยายกับคุณลุงออกจากบ้านเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาไปเป็นที่จากเรื่องแบบนี้แล้วมันทำให้อยากฟังเสียง
ของตัวละครสำคัญนั่นคือหลานสะใภ้ที่บอกว่าเป็นญาติห่างๆญาติห่างๆเนี่ยหลานสะใภ้ห่างๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าห่างแค่ไหนอยากรู้จริงๆว่ายังไงคุณยายให้ตอนไหนทำไมอยู่ดีคุณยายถึงให้อยากฟังเหมือนกันแล้วหลักฐานนี่ก็เบาบางแบบนี้จะสู้กันยังไงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ